มรดกทางการเมืองสุดพิสดารกับตำแหน่งรัฐมนตรีในรัฐบาลอุ๊งอิ๊งเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักสำหรับการแต่งตั้งรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีอุ๊งอิ๊งหนึ่งด้วยถูกมองว่าเป็นการยกตำแหน่งให้บรรดาเครือญาตินักการเมืองณที่นี้ขอโฟกัสไปที่รัฐมนตรีที่ได้ตำแหน่งมาแบบพิสดารพันลึกเริ่มจากอุ๊งอิ๊งแผ่ทองทานชินวัตรที่ขึ้นมารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่31ด้วยวัยเพียง38ปีโดยที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการบริหารงานใดๆมาก่อนโดยหลังจากที่นายเศรษฐาทวีสินถูกศาลรัฐธรรมนูญตัดสินให้พ้นจากตำแหน่งนายกก็มีข่าวว่าพรรคเพื่อไทยจะเสนอชื่อนายชัยเกษมนิติสิริขึ้นชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเนื่องจากมีความรู้และประสบการณ์แน่นปึกทั้งงานด้านบริหารและงานการเมืองแต่สุดท้ายเลือดย่อมข้นกว่าน้ำตำแหน่งนายกจึงตกเป็นของคุณหนูอุ้งอิงนายกรัฐมนตรีคนที่3ของตระกูลชินวัตรคนต่อมาคือนายอัครา พรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้ตำแหน่งมาแบบพิสดารพันลึกเพราะถือเป็นโควต้ารัฐมนตรีของส.ส.ฝ่ายค้านเนื่องจากเขาคือน้องชายของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าซึ่งเพิ่งจะประกาศแตกหักกับบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐโดยร้อยเอกธรรมนัสอยากร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยขณะที่นายใหญ่ไม่ปลื้มบิ๊กป้อมเพราะไม่ไปโหวตหนุนนางสาวแพทองธารให้ขึ้นเป็นนายกจึงผลักพลังประชารัฐไปเป็นฝ่ายค้านขณะที่กลุ่มผู้กองธรรมนัสก็ไม่สามารถย้ายพรรคไปสังกัดกับเพื่อไทยได้เพราะการที่ส.ส.จะย้ายพรรคได้มีแค่2กรณีคือถูกยุบพรรคหรือถูกขับออกจากพรรคร้อยเอกธรรมนัสจึงต้องหาทางออกด้วยการส่งคนของตนที่ไม่ได้เป็นส.ส.พลังประชารัฐเข้าไปรับตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรที่เขาเคยดูแลชนิดควบหมดทั้ง3ที่นั่งและกับการที่20ส.ส.ของกลุ่มธรรมนัสจะให้การสนับสนุนรัฐบาลแพทองธารในทุกวิถีทางอีกคนที่ได้ตำแหน่งมาแบบแปลกประหลาดไม่แพ้กันก็คือนางสาวซาบีดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งไม่มีแม้แต่ลงสมัครรับเลือกตั้งแต่มานั่งก้าวอี้นี้แทนนายชาดาไทยเศรษฐ์ผู้เป็นพ่อเนื่องจากนายชาดามีปัญหาด้านคุณสมบัติซึ่งแทนที่นายอนุทินชาญวีรกูลในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยจะเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพรรคที่มีความรู้ความสามารถมาเป็นรัฐมนตรีกลับให้นายชาดาไปสรรหาคนมานั่งก้าวอี้นี้แทนพร้อมทั้งย้ำว่าตำแหน่งดังกล่าวเป็นของนายชาดาจึงไม่แปลกที่หลายคนจะขนานนามบรรดารัฐมนตรีชุดนี้ว่าคณะรัฐมนตรีสืบสันดาน